สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรนะครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ครับเราจะมาชวนบูชาพระแม่กาลีนะครับนะนะครับบทบูชาพระแม่กาลีเพื่อความเจริญก้าวหน้านะความสุขนะครับในการทำงานนะครับนะจะได้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคสำหรับใครที่โดนคดีความนะครับขอให้บูชาพระแม่กาลีแล้วจะดีกับตัวนะครับนะนะครับนะเวลาอาราธนาท่านนะครับนะพระแม่กาลีท่านชอบนะครับนะบูชาท่านเวลานึกถึงท่านนะครับนะสวดมนต์นึกถึงท่านนะครับนะก็จุดธูป9ดอก16ดอกนะครับนะผลไม้5อย่าง9อย่างนะครับนะท่านชอบนะครับนะท่านชอบของคาวนะครับนะแล้วก็ชอบของหวานชอบขนมนะครับนะแล้วก็ผลไม้ต่างๆครับผมเวลาบนท่านขอท่านก็ขอได้นะครับนะสำหรับคนที่มีคดีความนะครับมีศัตรูหมู่มารมีปัญหานะครับนะเอาละครับนะอาราธนาท่านนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมเจมาตากีทุรคากาลีปิยังมามาทุติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคากาลีปิยังมามาตาติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคากาลีปิยังมามานะครับจบที่1สวดไปแล้วนะครับนะนะครับนะจบที่2ครับโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาทุติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาตาติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามานะครับนะแล้วนี่ครับนะจบที่3นะครับโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาทุติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาตาติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามานะครับนะก็ขอความนะครับนะสุขสวัสดีจงมีแก่ลูกหลานของพระแม่เจ้านะครับนะสวัสดีครับ